ค่ะเราจะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับการไปเที่ยวเกาะล้านนะคะที่สองอ่ะเราเจอฝนนะคะตั้งแต่เช้าเลยลำบากนิดนึงเวลาเดินทางนะคะแต่ว่าดีที่เราเตรียมร่มเตรียมเสื้อกันฝนเรามีซองกันน้ำสำหรับที่ว่าเป็นทะเลไปเล่นน้ำอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะคะการไปเที่ยวคนเดียวกับหมา1ตัวนะคะเราต้องอย่าลืมว่าเราจะไม่มีคนช่วยถือกระเป๋านะคะการเตรียมกระเป๋าเนี่ยจำเป็นมากต้องให้น้อยที่สุดแต่ว่าครบที่สุดแล้วก็การเลือกที่พักก็ดูที่ว่าเขามีใบเป่าผมให้จะสะดวกมากเราไม่ต้องขนไปเองนะคะอยากไปก็ไปค่ะก็เราควรเตรียมตัวทำการบ้านมาบ้างพอสมควรหาที่พักที่หมาพักได้หาคาเฟ่ที่หมาเข้าได้แล้วก็ลิสต์รายชื่อไว้จะไปแวะที่ไหนอะไรยังไงนะคะมันจะช่วยให้เราสะดวกการจัดกระเป๋านะคะเน้นที่ว่าครบที่สุดแต่ว่าน้อยชิ้นที่สุดเราจะมีกระเป๋าใบนึงที่ใส่ของได้ทุกอย่างภายใน1ใบนะคะเป็นกระเป๋าลากกระเป๋าเป้เอากระเป๋าเป้ที่แบบว่าลากได้สะพายได้หิ้วได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีกระเป๋าสะพาย1ใบกระเป๋าสะพายนี่ที่หมานอนได้เพราะว่าเวลาขึ้นรถไฟหรือว่าลงเรืออะไรเงี้ยมันจะเหมือนเป็นเซฟโซนให้น้องหมาเค้านอนอยู่ในนั้นนะคะใส่ขวดน้ำที่เราแช่แข็งแช่แข็งเตรียมไว้นะคะ2ขวดเพื่อเป็นฐานรองนอนเอาผ้าพันนะคะเอาผ้าพันขวดน้ำที่เราแช่แข็งไว้แล้วเนี่ยเป็นพื้นแล้วก็เอาแผ่นรองฉี่อ่ะปูทับอีกทีนึงแล้วก็ให้น้องหมานอนบนนั้นนะคะเขาจะเย็นเขาจะไม่ลดการเป็นฮิสโตกระหว่างเดินทางนะคะเขาจะนอนสบายน้ำแข็งจากขวดน้ำเนี่ยมันละลายเราก็เอามาดื่มได้นะคะไม่เปลืองพื้นที่กระเป๋าเพราะว่าหมานอนทับอยู่แล้วเป็นทริคที่อยากเอามาแบ่งปันกันนะคะการไปเที่ยวคนเดียวแล้วพาหมาไปด้วยเนี่ยก็ไม่ได้ยากอะไรแต่ว่ามันค่อนข้างเหนื่อยทีเดียวกับการลากกระเป๋าหิ้วกระเป๋าอุ้มหมา1ตัวที่ไปเขาตัวเล็กอยู่แล้วหนัก3โลกว่าแต่ว่าด้วยอุปกรณ์อะไรต่างๆมันก็ต้องแบกไหลเอียงเลยอะค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หน่อยนะคะขอบคุณมากค่ะ